ออสวัสดีครับน้องเซก้าผมสาหรัววันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับดาร์คชินคาเลียนครับโดยในวันนี้ครับสิ่งที่เราจะดูกันครับก็คือการประกอบร่างสุดยอดของดาร์คชินคเลียนนะครับนั่นก็คือร่างเดวิลโมดนั่นเองครับผมโดยที่ร่างนี้ครับในเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นการประกอบร่างต้องห้ามเลยนะครับแต่แลกมาด้วยกับพลังที่ถือว่ามหาศาลมากๆซึ่งร่างเดวิลโมดจะเป็นยังไงนั้นเรามาทําการรีวิวเลยครับผม โอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับอย่างแรกสุดเนี่ยเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนของกล่องครับผมนี่เลยนะครับกับ Dark s h i n c a l i a n Devil Mode นะครับผมกับร่างตรงนี้นั่นเองครับโดยในร่างนี้ครับเห็นว่าเป็นการประกอบร่างสมบูรณ์แบบครับของ Dark Horse แล้วก็ Dark s h i n c a l i a n ครับแล้วก็ในคบว่าร่างนี้ครับพลังเนี่ยมหาศาลมากบที่ว่าสามารถต่อกรกับ s h i n c a l i a n ทุกคันได้พร้อมกันอย่างสบายๆเลยนะครับรวมถึงมีพลังเหนือกว่าช h i n c h l i a n ทุกคันที่รวมพลังกันด้วยครับตอกไปเลยครับว่าเป็นร่างที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นร่าง เรามาเริ่มทําการประกอบร่างกันเลยดีกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เชนจิเดวิลหรื m มอตโโอเคมาเริ่มจากดาร์คอสกันก่อนนะครับตัวดาร์คอสเราทําการแยกที่ส่วนทั้งหมดออกมาเลยนะครับอย่างแรกถอดหัวก่อนนะครับอ่าแล้วก็ดึงเท้าหน้าออกมานะครับชึบชบ แบบนี้จากนั้นตัวเท้าข้างหน้าครับทำการถอดปืนกับถอดชิ้นตรงนี้ออกนะครับอ่าทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็วางทิ้งไว้นะครับโดยด้านนี้เขาบอกว่าใช้ชิ้นส่วนครบทุกอย่างนะครับอ่าไม่เหลืออะไรไปแต่ชิ้นเดียวนะแล้วก็พับหัวเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ดึงพานข้างหน้ามาตรงนี้ตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็พับตรงนี้ลงมาจากนั้นดึงตรงนี้ออก2ฝัง่งนะครับอันนี้วางเก็บไปก่อน2ชิ้นนี้ครับทำการประกบเข้าด้วยกันนะครับในรูปแบบนี้จะเห็นว่ากลายเป็นส่วนเอวตัวใหม่นะวางทิ้งไว้นะ ส่วนขานะครับเราทําการดึงแขนสองข้างตรงนี้ออกมานะครับชึบชึบจากนี้เนาะแล้วก็ดึงตัวที่เป็นปืนตรงนี้ออกมาให้นรูปแบบนี้นะแล้วก็ตัวปืนคับกับตัวที่เป็นหัวม้าตรงนี้ทําการประกบเข้าด้วยกันนะครับอ่าด้วยพาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจะเป็นตัวล็อกอยู่จะได้เป็นอาวุธชิ้นใหม่ครับมีชื่อว่าเดบิว c a แคนนอนนะครับอ่าอาวุธชิ้นนี้วางเอาไว้ก่อนนะครับอ่เดี๋ยวค่อยใช้ทีหลังเออจากนั้นถัดไปมาดูส่วนขากันนะครับส่วนขาครับพับในส่วนของตัวฝั่งนี้ออกมานะแล้วก็ดึงส่วนทีีี่เเป็นนทท้้าาสองงตรรมคับบช แบบนี้สองฝั่งแล้วก็ค่อยๆงัดมันออกจากกันนะครับเท่านี้ส่วนเท้าใหม่เอ้ยส่วนขาใหม่ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวางหล่อไว้ก่อนชึบชึบะัถัดไปส่วนแขนนะครับส่วนแขนทําการพับตรงนี้กลับมาตรงๆนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับแล้วก็บิดท่อนล่าง ตันตรงนี้กับนะครับผมเอาลงมาแล้วก็พับเท้าไปครับให้กลายเป็นส่วนแขนแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันนะครับพับตรงนี้มาดันตรงนี้ขึ้นดันตรงนี้ออกมาทนิดนึงนะครับผมมุนตรงนี้ทําแขนให้ตรงแล้วก็พับเท้าไปเดี๋ยวนะผมน่าจะใช่ผมหมุนผิดนะครับต้องเป็นแบบนี้เนะโอเคยบร้อยนะครับกับแขนสองข้างแค่ทัดไปเรามาดูตัวดาร์คชินคาเรียนกันต่อดีกว่านะครับตัวดาร์คชินคาเรียนครับสิ่งที่เราทาครับคือถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาเลยนะครับส่วนแขนนะครับดึงออกชึบ แบบนี้นะครับผมส่วนบอดี้ข้างล่างถอดออกนะครับส่วนที่เหลืออยู่คือส่วนบนแล้วก็ตัวดักวิงเท่านั้นนะครับผมเทวนี้ก็เตรียมตัวประกอบร่างเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทาการเปลี่ยนชิ้นส่วนกันดีก,กว่านะครับอย่างแรกครับส่วนขาตรงนี้นะครับเราพับส่วนเท้าตรงนี้ให้กลับไปเหมือนกับตอนที่ประกอบเป็นส่วนของโหมดชินคันเซ็นนะครับทั้งสองฝั่งเลย1ฝั่ง,งชุบแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับพับเข้าไปชุบชุบอ่าแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นแบบไหนเอ่ยผมหาแป๊บหนึง่งโอเคแบบนี้แล้วก็ พับตรงนี้ลงมาจากนั้นดึงขาออกมานะครับผมแล้วก็ส่วนขานะครับเ้านํนาผ้าสีเทาที่หนุ่มมาเมื่อกี้นี้ครับใส่เข้าไปแทนนะครับผมแบบนี้ทั้ง2ฝั่งครับโอเคเรียบร้อยแล้วจัดถัดไปส่วนแขนนะครับผมส่วนแขนเราดึงอาวุธออกมาก่อนนะครับผมอาวุธชิ้นนี้เก็บไปก่อนนะครับผมสองข้างเลยเนอะ,อะตัวโลด้วยแล้วก็ส่วนแขนนะครับง่ายมากทําการพับกลับมาให้เป็นโหมด แคเหมือนเดิมนะครับผมก็คือพับเก็บเป็นตอนที่แปลงแล้วเป็นชินคาเซนนั่นแหละเป็นอาเสซสินเรียบร้อยนะครับที่นี้มาเริ่มทาการประกอบร่างกันดีกว่านะครับเริ่มจากส่วนบอดี้ก่อนแล้วกันอ่าเราจะนําส่วนเอลใหม่ครับใส่เข้าไปชุบแบบนี้นะครับแล้วก็นําส่วนขาใหม่ครับใส่เข้าไปทั้ง2ฝั่งนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้เช่นนะครับว่าตัวหุ่นเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากเลยจากการใส่ขาใหม่นะแล้วก็หันมาข้างหลังนะครับนําพาร์ตตัวนี้นะครับพาร์แขนเนี่ยใส่เข้าไปตรงรูนี้เห็นไหม เป็นแบบนี้โอเคจ้าทัดไปครับนําส่วนขาเก่านะครับมาตรงนี้มี2รูนะใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้ชุบชุบนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยแบบที่เก็บเข้าไปครบถ้วนเลยนะครับโอเคส่วนขาเรียบร้อยนะครับถัดไปส่วนแขนนะครับใหญ่มากก็ใส่เข้าไปได้เลยชุบชุบแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราวางขุนของเราไว้ก่อนนะครับซึ่งแม่ต้องบอกเลยครับว่าขนาดเนี่ยใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาลเลยเนี่ยมันกลับกลายเป็นแบบขุนแบบ ตัวเบกๆบกไปแล้วเรียบร้อยนะครับล้วถัดไปส่วนเอวนะครับอ่าทำการใส่ปืนตรงนี้เข้าไปนะครับแทนขาเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําการพับลงมาสักเล็กน้อยนะครับให้กลายเป็นปืนเนอะอันนี้จะพับลงไหนก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับชุบเกเแบบนี้เรียบร้อยจะทําการใส่เข้าไปที่ข้างหลังตรงนี้นะครับกดให้แน่นโอเคเรียบร้อยชั้นแล้วก็ทําการนาหน้ากากครับใส่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมยกมี้ขึ้นนิดนึงก่อนชุบแล้วก็ปรับหน้ากากให้แน่นนะครับ เท่านี้ครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในรายครับกับ Dark s c h i z o p h r e n Devil m o t o นะครับผมนี่คือร่างสุดยอดของดาร์คชินคาเลียนนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเห็นนะครับว่าเป็นการที่ดำดาร์คคอร์สับแปลงร่างเป็นชุดเกาะเนี่ยติดให้กับตัวหุ่นนะครับผมแล้วก็หุ่นตัวนี้ครับมีร่างกายใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับโดยได้เกิดผมอิงตามที่เขียนอยู่หลังกล่องเลยเนี่ยนะครับหุ่นครับจะมีขนาดสูงจาก26เมตรนะครับกลายเป็น29.5เมตรนงครับถือว่าสูงขึ้นมาเนี่ย3เมตรเลยนั่นเองครับผมโดยด้านเลยเขาบอกว่าเป็นร่างที่ดูแล้วทรงพลังน่ากลัวมากเพราะวานี่คือตัวของเขาเนี่ยครับสู รวมถึงมีพลังต่างๆครับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยโดยในร่างนี้ครับมีอาวุธทั้งหมดเนี่ยสอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกสุดครับคือปืนสองกระบอกเข้ามาครับมีชื่อว่าดาร์คทอร์นาโดครับเป็นเมก้แคนนอนขนาดใหญ่ครัจะสามารถยิงเป็นเหมือนกับคลื่นพลังในการทำลายล้างอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่นะครับว่าอาวุธเก่าครับอย่างตัวโล่หรือตัวหอกก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องผมจะได้ว่าไม่ได้ใช้งานตัวหอกแต่อย่างใดนะครับเหลือแค่ตัวโล่อย่างเดียวและเป็นในรูปแบบนี้นะครับรวมถึง หอกเนี่ยจะไม่สามารถใส่เข้ามือได้เป็นในรูปแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนะครับสุดยอดอาวุธนะครับก็คือนี่เลยครับเดี๋ยวผมยืนแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพอหุ่นเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันท่งตัวค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับโอเคอาวุธชิ้นใหม่ครับคือนี่เลย นะครับผมอ่าเดวิลคันนอนนะครับเดวิลคันนอนครับคือสุดยอดปืนใหญ่ของดาร์คดาร์คชินคาเรียนเดวิลโหมดครับเป็นอาวุธที่ถือว่าทรงพลังแล้วก็ยิงมีพลังทำลายล้างครับที่ดุรุนแรงมากๆเลยครับปืนชิ้นนี้ครับแค่นัดเดียวเนี่ยก็สามารถยิงชินคาเรียนให้ระเบิดทิ้งได้ในการโจมตีนัดเดียวครับถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังมหาศาลมากๆครับกับเดวิลคันนอนคันนี้นั่นเองนะพร้อมเพราะงั้นต้องบอกเลยครับว่าในร่างของดาร์คชินคาเรียนเดวิลโหมดนี้ครับคุณตัวนี้ครับกลายเป็นเหมือนกับเครื่องจักรสังหารที่พร้อม ทำลายล้างทุกอย่างให้แหลกเป็นฝุ่นทรายเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอย่างที่บอกไปครับว่าร่างนี้ครับตามในเรื่องเลยเนี่ยเป็นการแปลงร่างการประกอบร่างต้องห้ามนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องครับมีบอกไว้ครับว่าร่างของดัชเชนเคลียร์บมดครับเป็นร่างที่ผู้ใช้งานครับจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างในการใช้งานไปซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกรณีของอบุโตนะครับผู้คนขับนี่คือการที่สูญเสียพวกผอมไปเคือเจ้าตัวครับพอกลายไปดังนี้จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วไม่สามารถคิดได้แล้วว่าควรจะเอามือกับเพื่อนหรือควรจะทำลายล้างกางุี่่ยอทท แขว่งมางด้วยไม็สนเลยครับว่าคนที่สู้อยู่นในเคยเป็นเพื่อนมาก่อนหรือว่าเป็นศัตรูในตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมเป็นด้านที่น่ากลัวมากเลยครับเป็นในรูปแบบนี้นะโดยด,ยด้านนี้เขาก็เลครับว่า เรื่องของจุดขยับต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับส่วนทัวครับสามารถบิดได้เต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเห็นนะครับว่าระวังตัวที่เป็นส่วนหน้ากากหลุดออกมาด้วยนะครับส่วนอีกตรงนี้ครับสามารถขยับได้เหมือนเป็นเท้าเลยนะครับเพราะงั้นปืนสามารถขยับไปเต็มที่ส่วนแขนครับเอาขึ้นเอาลงได้นะครับไปซ้ายไปขวาหมุนตรงนี้ได้นะครับเพราะงนั้นเห็นว่าแขนยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ที่นี่ครับส่วนนี้หายไปคือส่วนเอวไม่สามารถขยับได้แล้วนะครับแต่ว่า ครับไปข้างหน้าไปข้างหลังไปซ้ายไปขวาได้เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับอาจจะเห็นว่าตรงข้อเข่าเนี่ยครับจะเหลือแค่จุดขียบจุดเดียวข่าั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคับสองจังหวะปุ๊บเนี่ยเข่าข้างหน้าจะหลุดออกไปนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับส่วนเรื่องของพลังความสามารถของดาร์คชินคเรียนรุกหมดคันนี้ครับต้องบอกเับว่าเป็นหุ่นที่น่ากลัวมากครับอย่างที่บอกไปเลยครับพลังเหนือกว่าชินคาเลียนทุกคันที่เคยมีมาครับถ้าเกิดเอาจากที่ผมดูเนี่ยอันนี้ม่เปล่าเปเนี่ยผมบอกเลยครับว่าร่างนี้ดีไม่ดีครับเก่ง ใช้คำว่าเก่งกว่าดาร์คชินคาเรียนออกแบล็กชินคาเรียนออกไก่นะครับแล้วก็น่าจะเก่งพอๆกับตัว Mark คท Overcross กับ Alpha X เลยนะครับถือว่าพลังเนี่ยใกล้เคียงกับระดับนั้นมากเลยนะครับเป็นร่างที่ทรงพลังพอๆกันเลยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าแล้วพวกเพกเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้กับร่างนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนล่าสุดนี่เขามีการเอาร่างใหม่ออกมาสู้ครับแล้วก็ต้องมาดนะครับว่าสู้เนี่ยสูสีสนุกสนานมากเลยแต่ก็ต้ดูต่อไปครับว่าังซีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับกับการต่อสู้ในการตัดสินกับดาร์คนนคลีีััั้้่งรบมมก็ไไดพ แค่เท่านี้นะครับเนื่องจากว่าร่างนี้ครับยังมีสุดยอดท่าไม้ตายอยู่ท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ต้องทำการเปิด ปากมังกรตรงนี้เอามาก่อนนะครับท่าไม้นี้ครับมีชื่อว่า Devil Grand Cross นะครับจะเป็นการยิงลําแสงสีแดงขนาดใหญ่ออาจากปากตรงนี้ครับท่านี้ครับเป็น Grand Cross ที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในภาพนี้ในตอนนี้นั่นเองครับผมเป็นการจมตีที่น่ากลัวแล้วก็รุนแรงมากๆเลยครับโดยท่านี้ครับสามารถกวาดล้างทุกอย่างบนหน้าจอครับให้หายไปได้เลยในการโจมตีครั้งเดียวครับแต่ก็เป็นท่าที่ใช้พลังเยอะมากๆเช่นกันครับกับท่าไม้ตายสุดยอดคือ Devil Grand Cross ท่านี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับว่าโดยปกติแล้วครับคุณตัวนี้เนี่ยอาวุ เช่นปืนใหญ่ดักทอร์นาโดนะครับเอเดวิลคอนาโดเดวิลคนนอนครับก็เพียงพอแล้วนะครับในการทำลายล้างเหล่าชินคาเลียนหรือแม้แต่การต่อสู้บุริครับเช่นใช้ในการต่อยเข้าไปใส่อีกฝ่ายหรือใช้ในการเตะอีกฝ่ายครับก็พอแล้วในการทำลายล้างอีกฝ่ายนะครับถือว่าเป็นหุ่นรบที่เกิดเพื่อทำลายทุกอย่างอย่างแท้จริงนะครับกับดักชินคาเลียนเดวิลโหมดตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สำคัญคือเป็นร่างที่เท่มากๆด้วยนะครับกับตัวนี้นะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคครับนี่ครับคือการดีวิวนจ้าวันนี้ ดาร์คชินคาเลียนเดบิวหมดนี่นเองครับผมหมดต้องห้ามของดาร์คชินคาเลียนครับแต่เมื่อแปลงร่างนั้นเสร็จรับว่าตัวหุ่นครับมีขนาดใหญ่ขึ้นมหาศาลพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมากๆแล้วก็สำคัญเงินเลยคือจะไม่คนขับครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เองครับผมหรือว่าเป็นดาบสองคมแต่ว่าก็ได้รับมาด้วยของพลังมหาศาลเป็นรูปแบบนี้ครับซึ่ง เราก็ต้องรอดูกันต่อไปในอะาคนเขาว่าแล้วเหล่าพระเอกของเรานีครับพวกชิ้นนีครับจะสามารถช่วยอบุโตได้อย่างไรนะครับผมจากการควบคุมของดาร์ชินคาริเอนเดวิลโมดคันนี้นั่นเองครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคแล้วก็วิดีโอจวันนี้ครับก็จะมีทียเลยนนะครับเพราะฉะนั้นครับเอาไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย